กำหนดให้ a บวก bi เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งอันนี้คูณกันอย่างนี้เท่ากับเท่านี้คลิปเหมือนข้อเมื่อกี้เดะเลยนี่คำถามคือ absolute a บวก bi หรือถามใหม่ก็คือ a กํลังสองบวก b กํลังสถอดรูน่ะมีค่าเท่าไหร่ข้อ8เหมือนข้อเมื่อกี้เดะเลยอ้าทำไปสามนาทีเจเสร็จไง่ อ่ะมาดูคำอธิบายคือถ้าเกิดเธอจะเอามาคูณกันเลยอ่ะมันย่อมทำได้นะอืมมันย่อมทำได้นะฮะแต่ชีวิตเธอจะเต็มไปได้วยขวากหนามเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเธอดูนะไอเนี่ยต้องคูณถึงสามวงเล็บถูกป่ะ เอาเฉพาะตัวเลขคูณตัวเลขก่อนอย่าเพิ่งไปดูตัวแปรนะตัวเลขคูณตัวเลขเนี้ยเราก็จะได้ส่วนจริงกับส่วนจินส่วนจริงกับส่วนจินตภาพถูกป่ะโอเคมเสร็จแล้วเราจะเหลือส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนี้ยมาคูณกับ a b อีกทีหนึ่งถูกไหมเราก็จะได้ส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพเสร็จแล้วอีกทีหนึ่ง เราก็จะต้องแยกสองสมการสองตัวแปรถูกปะส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพแบบข,ข้อข้างบนถูกไหมถูกปะทําอย่างนี้ใช่ไหมชีวิตเต็มไปด้วยขวากหนามแต่ว่าบาังเอิญสําหรับข้อเนี้ยเธอสังเกตตรงนี้สิเขาถามอะไรอ <Yeah. S 1> ยา่าเขาถาม a อบี b i อันเนี้ย มันเหมือนมันจะใบให้เราแล้วว่าข้อนี้คงจะเกี่ยวกับค่าสมบูร์หรือเกี่ยวกับขนาดของจํานวนเชิงซ้อนซึ่งจํานวนเชิงซ้อนตอนที่เธอเรียนอ่ะมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งคือสูตรนี้สมบัติของขนาดจํานวนเชิงซ้อนอ่ะจําได้เปล่าเรียนไหมอ่ะ เออมันมีนะฮะมันมีสมบัติอันเนี้คือแอฟซัลูดหรือว่าขนาดจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยแจกได้จําได้ป่าครูจําได้นะครูพูดคํานี้เลยว่าแอฟซัลูดแจกได้เข้า okay, ไหมถ้ามันแจกได้ปุ๊บเนี่ยเราจัดเอาแอ s ซ l ลูดใส่ข้างบนทั้งสองข้างเลยครับเพราะมันคือสมการใหญ่เราจะใส่แอ s ซ l ลูดสองข้างอะ่ะมันก็ไม่ยากถูกปะมันก็ต้องทำได้ถูกปะโอเคไหมโอเคไหม แล้วชีวิตเธอจะดีขึ้นเรามาดูกันว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้อย่างไรฮเหมือนเหมือนโฆษณาขายประกันเลยนะมไม่ต้องโฆษณาขายประกันโฆษณาขายอะไรนะอาหารเสริมแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกันอ่ะมาเราก็ใช้สูตรน,นี้เลยนะเราจะแจกแอบส์ตดเลยแอบส์ต์ดูมันคือหน้ากำลังสอง บวกหลังกำลังสองถูกปะเพราะนั้นสามกับสี่จะกลายเป็นห้าครับง่ายไหมชีวิตดีขึ้นทันทีงงไหมเนี่ยงงงงตรงไหนเอาใหม่ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาช้าๆก็ได้เอามามามันก็คือชุดแรกนะชุดแรก เห็นชุดแรกเปล่า3ามบวกสี่ไเห็นป่ะ mm hmm. มันจะกลายเป็น3มยกกำลังสองทำไมปากกาศแบบนี้แตะผิดอันมันจะกลายเป็น3มยกกำลังสองบวกสยกกำลังสองถอดรูทโอเคไหมนี่คือก้อนแรกก้อนที่ 2, 2> mm hmm. ก้อนที่2 A งบวก B i มันก็จะกลายเป็น a กําลังสองบวก b กําลังสองหอดูดก้อนที่สามสิบสองกับสิบห้ามันก็จะกลายเป็นสิบสองกําลังสองอ๋อไม่ใช่สิบห้าก็คือห้าเฉยสิบสองกําลังสองบวกห้ากําลังสองหอดูดแล้วก้อนข้างขวามันก็จะกลายเป็น 2องกำลังสองบวกสี่กำลังสองหอดรูดโอเคไหมโอเคไหมเนาะเนเป็นสภาพนี้อืมแต่เอาจริงๆแล้วอะ่ะก้อนเนี้ยไม่ต้องทำก้อนกลางเนี้ยไม่ต้องทำก้อนเนี้ยไม่ต้องทำ ให้ติดไว้เท่าเหมือนเดิมมันก็คือ a บวก b, b. เดี๋ยวนะโจทย์ถามอะไรอะ a บวก b i พราะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโอเคปะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามที่เหลือมันคือตัวเลขหมดแล้วครับเราก็คิดต่อเลยไอ้ข้างขวาเนี่ยได้ยี่สิบ ยีสบติดรูทไอข้างซ้ายเนี่ยก็ตบมาอยู่ข้างล่างก็ได้รูทยี่ห้าแล้วอีกตัวหนึ่งคือรูทร้อยหเก้าคือ A บวก B I a อ s o l u t e ยรห้าคือห้า รูทร้อยหกเก้าคือสิบสามเห็นไหมส่วนยี่สิบคือเท่าไหร่วะสี่ห้ายี่สิบคือสองรูทห้าดังนั้นมันก็คือสองรูทห้าส่วนด้วยห้าคูณสิบสามคือหกสิบห้าครับผมจบแล้วตอบเท่านี้ไงชีวิตดีขึ้นปะเ <Yeah. S 1> มื่อใช้สมบัติทางคณิตศาสตร์ นะครับถามว่าจะคิดแบบเดิมก็คิดได้นะแต่มันชีวิตจะเต็ม,มไปด้วยขวากหนามแต่มันด้วยขวากหนามนะอันนี้ชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับ